วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์เดลีนิวชนชิมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะแม่พลอยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาลิ้มชิมรสชาติอาหารไทยในสไตล์ของบ้านกรมกิ๊กนะคะตรงซอยร่วมดีหนึ่งค่ะว่าแต่ว่าเมนูอาหารไทยที่นี่จะน่าทานแค่ไหนเพราะว่าร้านนี้นะคะมีมานานแล้วแล้วก็มีความอร่อยที่บอกกันแบบปากต่อปากแต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแม่พลอยว่าไปดูข้างในกันดีกว่าไปค่ะกับคุณเปี๊ยกค่ะคุณเปี๊ยกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเปี๊ยกคือเจ้าของร้านอาหารบ้านกรมกิ๊กนะคะครับที่มาที่ไปนี่มีไหมคะมีที่มาที่ไปคือน้าผมนะครับซึ่งเป็นแม่ของคุณมุกกิ๊กค่ะก็ทำรายการบ้านกรมกิ๊กที่ช่อง5คุณมุกกิ๊กก็เลยคิดว่าเราจะเปิดร้านลักษณะเหมือนแบบมาทานกันที่บ้านอาหารก็จะดูแบบจานใหญ่เหมือนเชิญแขกมาทานที่บ้านค่ะเมนูที่ทุกคนมาจะต้องสั่งก็คือไข่เจียวนะครับเราเรียกว่าไข่เจียวคุณแม่สุชาติค่ะแล้วก็จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อขุนบวรจะมีความพิเศษก็คือเนื้อโคเป็นเนื้อเคี่ยวนะครับเพราะว่าคุณตาก็อายุมากแล้วก็ต้องเคี่ยวเนื้อเปื่อยๆหน่อยเมนูต่อไปก็จะเป็นใบชะพลูเนื้อปูนะครับเนื้อปูเต็มๆเลยนะคะจานนี้ส่วนเมนูอันนี้ที่จะไม่ค่อยมีตามร้านทั่วไปก็คือเตี๋ยนจื้อนะครับใช้ปลาช่อนทอดต้มยำใส่ขิงน้ำซุปนี้จะกลมกล่อมกลมกล่อมครับแล้วไม่เผ็ดเมนูร้านเราอาหารจะไม่เผ็ดนะครับแต่รสจัดไม่เผ็ดจะเผ็ดหน่อยก็จะมีอันนี้หมูตุ๋นผัดกะเพราพริกไทยอ่อนอันนี้ก็จะมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงส่วนเมนูนี้ค่ะคือปลาอันนี้ปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับคนไทยชอบรสจัดนิดนึงถ้าแบบไม่เผ็ดก็จะมีเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วครับส่วนนี้ล่ะคะพี่เจ้าค่ะอันนี้ห้อยจ้อครับเป็นอาหารทานเล่นครับเราไม่ได้ทำเองอันนี้ก็สั่งมาห้อยจ้อปูล้วนๆเลยครับปูเยอะมากถัดมาเป็นกุ้งแม่น้ำอันนี้น่าทานมากข้อกระเทียมค่ะแต่นี้เป็นข้อกระเทียมค่ะแล้วเมนูนี้น้ำพริกปลาทูมีผักต่างๆเยอะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้เป็นเหมือนสมุนไพรค่ะส่วนอันนี้นะคะครับผัดตอผัดกุ้งครับก็จะเผ็ดหน่อยค่ะเรียกได้ว่าร้านอาหารบ้านกรมกิ๊กนี่คือมีอาหารไทยแทบจะทุกภาคเลยทีเดียวให้เลือกนะคะค่ะมีทุกภาคเลยแล้วร้านนี้เปิดปิดกี่โมงครับพี่เจ้าค่ะเราเปิดปิด2ช่วงนะครับช่วงเช้า11โมงถึง2โมงครึ่งค่ะแล้วเปิดอีกที6โมงถึง4ทุ่มถ้าสุกเสาร์ก็ปิด5ทุ่มครับค่ะนะครับก็สำหรับเปิดทุกวันนะครับไม่มีหยุดใช่ค่ะถ้าใครที่สนใจก็คือร้านเนี่ยเปิดทุกวันแต่ว่าอาจจะมี2ช่วงเวลาที่เปิดบริการนะคะค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะให้พลอยดูแล้วค่ะรูปร่างหน้าตาของร้านอาหารบ้านนี้นะคะน่าทานทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะทานนะคะก็มาได้เลยนะคะถ้าใครไม่มาถือว่าพลาดค่ะมาเลยนะคะที่บ้านกรมเค้กค่ะสำหรับสัปดาห์นี้แม่พลอยขอบคุณคุณเปี๊ยกมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ